วันนี้กูตื่นแล้วแล้วก็ตื่นมาโดยที่รีบรีบเร่งเร่งด้วยเพราะว่าไม่ได้รีบเร่งขนาดนั้นคือตอนตื่นมาชิวๆอยู่ทำงานไปแล้วก็ประชุมใช่ไหมแล้วพอประชุมเสร็จมีชู้ต้องแก้ของเมื่อวานก็หน่อยลองมาดูหน่อยสิพอมาดูเสร็จอ่ะชิบหายไปที่ API แล้ว API ตัวนั้นน่ะคือพี่คนหนึ่งเป็นคนทำแล้วกูก็แบบอ้าวชิบหายวันนี้เขาลาด้วยแต่ว่ามีเทรนตอนบ่ายก็คือเทรนระบบกูดันไม่เวิร์คพอเขา deploy API นั้นขึ้นมาก็เลยหาวิธีการติดต่อกันอยู่ตอนนี้ก็เลยดูเดือดๆนิดนึงรีบๆนิดนึงกูหาจุดที่แก้ให้เขาแล้วแหละตอนนี้ก็คือกูนั่งanalyze API อันนั้นเรียบร้อยแล้วก็รอเขาแล้วกันอย่างลกๆลนๆตอนนี้10โมงจริงๆมันควรเสร็จก่อนเที่ยงอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะตื่นมาเหมือนๆกินอะไรดีวะไม่ได้กินอะไรดีวะต้องไปกินข้าวปลาโอเคกำลังจะลงไปข้างล่างตอนนี้เที่ยงแล้วแก้งานด่วนอันนั้นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนเช้าดีจังเลยรู้สึกดีพี่อย่างน้อยกูยังแก้ได้คือพี่เขาไม่มาแต่กูแก้ส่วนนั้นนะถ้าไปบอกพี่เขาแล้วเดี๋ยวรอว่ายังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือลงไปแล้วคนที่จะมาซ่อมเก้าอี้คือเก้าอี้อ่ะมันไม่ได้มีปัญหาเยอะๆนะแต่ว่าแค่ว่าโชคมันรู้สึกว่าแปลกๆแล้วอีกอย่างมันอยู่ในช่วงประกันหัวเข็มไปเดี๋ยวนั่นแหละกำลังลงไปรับเขาตอนนี้ก็สบายๆโอเคอากาศเย็นด้วยเดี๋ยวอยากอัดเพลงซะหน่อยรอเขาซ่อมเก้าอี้เสร็จกันโอเคพี่ช่างมาซ่อมเสร็จแล้วกูรู้สึกว่าซ่อมเสร็จแล้วมันก็แก้ปัญหาได้นะแล้วก็นั่งขึ้นมามันก็รู้สึกว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องพอดีเท่าที่กูอยากได้เลยแสดงว่าก่อนหน้านี้มันยุบลงมาจริงโชคมันนะแล้วก็ลงไปกินข้าวเมื่อกี้ร้านป้ากินกะเพราหมูกรอบเพราะกูรู้สึกว่ากูอยากกินอะไรกรอบๆเค็มๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ากูดันแบบสั่งยำไงก็เลยได้ยำนั่นแหละวันนี้ก็เดี๋ยวทาร์กไอตัวอินดิเกตก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกะย้อนกลับไปทำอีเมลต่อแล้วก็ไอชู่อะไรเคลียร์ไปแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาเทสจะเป็นยังไงนะตอนบ่ายสองส่วนตอนนี้ก็กูฟังเพลงเมื่อกี้กูนั่งทำงานแล้วกูฟังเพลงกูเจอคนนี้เดโลเรียนมันอ่านว่าอย่างนี้ป่าวะน่าจะใช่นะเดโลเรียนสักอย่างหนึ่งโคตรเพราะเพลงโคตรดีแบบกูไม่รู้ว่าเขาทำเพลงเดี่ยวป่าวะหรือว่ายังไงแต่ว่าเฟเวอร์ลินเพอร์ซันอย่างเงี้ยโคตรชอบเลยโคตรน่ารักเลยเพลงโคตรดีเครประมาณนี้เดี๋ยวกูนั่งทำงานต่อแล้วก็แวะออกมาดูน้องนอนนิดนึงเอ้ยมันน่ารักไหมมันเริ่มโตแล้วน่ารักแต่เดี๋ยวโดยตาแซะอีกนอนสุดท้ายแดกไอ้ตาเป็นเซลอีกตาไม่ชอบเซลเรื่องนี้เลยให้น้ำแล้วเดี๋ยวรอมันโตกลับไปทำงานตอนนี้น่าจะเย็นเลยแหละไม่รู้เห็นทีวีป่ะวันนี้กูนั่งติวคือดูทีวีด้วยทำงานไปด้วยไออีเมลอ่ะก็คือใกล้เสร็จแล้วก็มานั่งหรือตักกะอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็แก้อิชชูเรียบร้อยจนมาตอนเย็นเนี่ยแล้วกูก็เพิ่งรู้สึกตัวว่านึกได้ว่ากูไม่ได้ถ่ายที่อะไรเลยด้วยว่าวันนี้ชิบหายแล้วก็เลยเอาซะหน่อยอ่ะมานั่งคุยกันซะหน่อยวันนี้กูทำสิ่งที่กูอยากทำอย่างหนึ่งก็คือการติวเพื่อไปดูพรุ่งนี้ก็คือ Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania ซึ่งมันเป็นเรื่องที่กูแบบรู้สึกว่ากูจะต้องเตรียมตัวในฐานะที่กูเป็นติ่ง Marvel คนหนึ่งเหมือนแบบฉากนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับตรงไหนบ้างนะอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะสำหรับคนที่แบบแบงค์ๆเลยนะไม่ได้แบบเป็นแฟน Marvel แล้วก็ไม่ได้คาดหวัง Marvel แล้วเนี่ยถ้าไปดูมองมันเป็นเหมือนหนังแบบสนุกๆเรื่องนึงเหมือนแบบมึงไปดู Beauty and the Beastมันก็โอเคไม่ดีแย่นะกูยังไม่ได้ดูนะแต่ในมุมมองกูคิดว่าดูแค่นั้นก็โอเคเพราะว่าถ้าแบบไม่ได้กีกแบบกูอะที่แบบมานั่งไล่ดู Ant-Man 1 Ant-Man 2Infinity War เอ้ยไม่ใช่ Endgame อะไรเงี้ยหรือ Loki อะไรเงี้ยมันก็คงเป็นหนังที่สนุกแต่ว่ากูว่ารู้สึกว่าเกรดพวกเนี้ยจะต้องมาเก็บจากในพวกนี้กูก็เลยมานั่งติวเตรียมตัวเพื่อจะได้ไปดูพวกนี้กับเพื่อนๆอย่าเพิ่งสปอยกันนะเอ้ย
จริงๆกูลงคลิปกูก็คงไปดูแล้วล่ะมั้งเออไม่รู้ชิวๆก็ว่ากันไปแต่เหมือนคุยกับหมีแล้วเดี๋ยวมี2ประเด็นพวกมึงช่วยกูจำด้วยนะประเด็นที่กูจะต้องคุยกับหมีก็คือเรื่องมดเนี่ยในมุมมองกูอ่ะกูยังไม่รู้นะแต่ว่ากูแบบมีไอเดียว่ามดเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นทาสวะของแฮงค์พิมถ้าคนดูแอนด์แมนจะรู้ว่าเออมันไม่เกี่ยวข้องกับมดกับอันที่2คือแคงเนี่ยแพ้ป่ะแพ้แล้วตายเลยไหมอันนี้เป็นเรื่องสงสัยที่กูจะต้องเข้าไปดูไปหาคำตอบพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวจะมาถกกับหมีอีกทีนึงเครก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขอไปทำกันบ้านต่อมันมืดป่ะวะเนี่ยน่าจะมืดอ่ะตอนนี้กำลังสวยเลยใครเย็นนี้กินอะไรดีวะไม่รู้ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวกินเตี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวคงพักผ่อนละวันนี้ปวดหัวละแต่ก็ยังไม่รู้จะทำอะไรนะเพราะวันนี้ก็ดูทีวีไปแล้วตอนเย็นยังไม่รู้ว่าจะพักผ่อนยังไงเดี๋ยวคงไปจอยในดิสละมั้งเจอเพื่อนของขำแล้วก็ตัดคลิปนี้เลยยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เฝ้ามาติดตามพรุ่งนี้มีเรื่องสนุกน่าทำเลยไปยังไงพรุ่งนี้ไปด้วยกันเฮ้